ท่านเป็นคนเดียวเลยนะที่คัดค้านนะฮะการที่คัดเลือกเสนอแต่งตั้งครั้งนี้มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายนี่เป็นบาดเป็นส่วนตัวผมนะครับและผมก็ขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมครับผมถามตรงๆทำไมท่านถึงเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเรื่องอาวุโสประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงไหนฮะความเป็นส่วนตัวของผมคนเดียวเนี่ยผมก็เห็นว่าการที่เสนอผู้มีอาวุโสอันดับสี่ขึ้นไปเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดมีความไม่เห็นด้วยตามในมติต่างๆครับตั้งใจให้บันทึกลงไปในรายงานการประชุมเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการในเรื่องของการประชุมนะครับคิดว่าเพื่อความชัดเจนหากมีกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นหลักฐานยืนยันท่านเป็นคนเดียวเลยนะที่คัดค้านนะฮะครับผมครับคือท่านเล่าให้ฟังได้ไหมเอาเท่าที่เล่าได้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงถึงนำมาซึ่งการบวชเนี่ยฮะก็คงต้องเรียนในเบื้องต้นนะครับเมื่อไปสู่วาระการพิจารณาการแต่งตั้งตามกฎหมายก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับครับเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ที่ประชุมกตล.ได้มีความเห็นชอบในการแต่งตั้งนะครับครับซึ่งที่การดำเนินการในเบื้องต้นนะครับท่านนายกก็เปิดโอกาสให้กตล.ทุกท่านนะครับได้แสดงความคิดเห็นครับในประเด็นในเรื่องการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายหลักเกณฑ์การดำเนินการต่างครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.ทั้งเนี้ยถือว่าเป็นการแต่งตั้งครั้งแรกนะครับเดิมเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เป็นอำนาจเด็ดขาดของท่านนายกรัฐมนตรีครับเสนอขอความเห็นชอบจากกตช.นะครับไม่ใช่กตร.ตามกฎหมายเดิมกตช.ก็คือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งทั้งหมดที่ท่านนายกแต่งตั้งครับที่ผ่านมาก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการแต่งตั้งก็จะมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้งหมดแต่การแต่งตั้งทั้งนี้ภายใต้บริบทของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เน้นให้ความสำคัญว่าการแต่งตั้งเนี่ยต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมครับการแต่งตั้งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถต่างๆก็มีสำคัญนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับจากองค์กรอิสระที่ได้กำหนดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการใหม่ในองค์กรตำรวจแห่งนี้นะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับถ้าหากว่าการแต่งตั้งไม่ชอบไม่ถูกไม่ต้องอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องทั้งผิดวินัยแล้วก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายกำหนดโทษไว้ด้วยครับคือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเพื่อชี้แจงให้เห็นนะครับว่าคณะกรรมการควรจะใช้วิจารณาและดุลพินิจในการแต่งตั้งเนี่ยภายในกรอบของกฎหมายซึ่งตั้งแต่ที่ผมได้เรียนอภิปรายไปแล้วเนี่ยก็มีกตล.หลายท่านได้อภิปรายในประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็สรุปอย่างที่คุณสรยุทธ์กับที่น้องใบได้เรียนผู้ชมนะครับก็ท่านผบ.ตร.จะเป็นคนสรุปผลการอภิปรายงานของท่านและท่านนายกเนี่ยก็ให้กรรมการทุกท่านเนี่ยได้โหวตโดยเปิดเผยสมัครว่ายกมือกันเลยว่าใครเห็นชอบตามที่ท่านเสนอใครไม่เห็นชอบนะครับก็ผลอย่างที่ได้ปรากฏนะครับก็มีผู้เห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอ9ท่านมีผมที่ไม่เห็นชอบนะไม่ได้คัดค้านนะท่านถือว่าไม่เห็นชอบแล้วก็มีงดออกเสียง2ท่านเหตุผลของผมก็อย่างที่ได้เรียนนะครับผมว่าการที่คัดเลือกเสนอแต่งตั้งครั้งนี้มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายนี่เป็นบาดเป็นส่วนตัวผมนะครับและผมก็ขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมครับผมคืออย่างนี้ก่อนไปที่ช้าๆนิดนึงคือกฎหมายเดิมเนี่ยกฎหมายเดิมก่อนครั้งนี้เป็นการใช้กฎหมายปี65ฉบับใหม่ถูกไหมฮะใช่ครับกฎหมายเดิมคือเป็นกตช.เป็นอำนาจเด็ดขาดของนายกประธานกตช.เลยครับผมที่จะเสนอคนที่ลงมติคือกตช.ซึ่งนายกเป็นคนแต่งตั้งถูกไหมฮะครับผมนั่นก็แปลว่าแค่รับรองตามขั้นตอนชั้นเด็กเดิมเป็นอย่างนั้นครับนายกเสนอทุกคนรับรองตามขั้นตอนจบแต่ครั้งนี้กฎหมายกำหนดละเอียดลงไปถึงคุณสมบัติตั้งแต่หลักอาวุโสประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถูกไหมฮะครับถูกต้องครับแต่ก็ยังกำหนดให้นายกเท่านั้นที่เป็นผู้เสนอชื่อถูกไหมครับใช่ครับเป็นไปตามกฎหมายครับแต่คราวนี้เนี่ย
เป็นองค์กรอิสระมากขึ้นกว่ากตช.แล้วล่ะเพราะมันจะมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆถูกไหมฮะครับมันก็ต้องเอา2ข้อมาดูกันก็คือตัวกฎหมายเขียนไว้ยังไงเรื่องคุณสมบัติและองค์ประกอบอย่างที่ว่าไปท่านแสดงความเห็นไปถามตรงๆทำไมท่านถึงเห็นว่ามันไม่ไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเรื่องอาวุโสประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงไหนฮะก็คือคงไปมองเฉพาะตัวบทกฎหมายอย่างเดียวคงไม่เพียงพอนะครับครับในองค์รวมทั้งบทจะต้องเรียนคุณสรยุทธ์นะครับบริบทของกฎหมายแต่งตั้งตำรวจเนี่ยต้องอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญเลยเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560เนี่ยฉบับปฏิรูปประเทศเนี่ยจะได้ให้ความสำคัญเป็นครั้งแรกที่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับให้ความสำคัญถึงการที่จะต้องให้มีกฎหมายบริหารงานบุคคลเนี่ยเป็นไปในระบบคุณธรรมการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยจะต้องไม่ให้มีผู้ใดเนี่ยมาใช้อำนาจหรือกระทำการโดยไม่ชอบจากสภาพปัญหาที่คุณสรยุทธ์หรือประชาชนทั่วไปคงได้รับทราบปัญหาเรื่องของการแต่งตั้งการบริหารจัดการตำรวจเนี่ยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเต้นทางผ่านทางผู้มีพลนักการเมืองผู้มีอำนาจมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็พยายามจะวางกรอบนะครับว่าการพิจารณาแต่งตั้งต้องมีหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวดมีการพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างนะครับกำหนดลิสต์หัวข้อและกำหนดสัดส่วนไว้ด้วยบางตำแหน่งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนที่จะเป็นผบ.ตร.เป็นรองหรือเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้บัญชาการเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับคำนึงถึงอาวุโส 100% หมายถึงว่าเรียงตามลำดับมีตำแหน่งว่าง3คนมีคน6คนเนี่ยเบอร์1เบอร์2 3ได้อันนี้เรียงกันไปตามลำดับเลยลำดับอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ที่จะกำหนดว่าควรจะมีสัดส่วนของอาวุโสเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าในบริบทของกฎหมายให้ความสำคัญของเรื่องอาวุโสเพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาในข้อได้จริงในการแต่งตั้งนี้โดยส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของผมคนเดียวเนี่ยผมก็เห็นว่าการที่เสนอผู้มีอาวุโสอันดับสูงขึ้นไปเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดจึงมีความไม่เห็นด้วยตามในมติต่างๆครับครับก็คือมีรัฐธรรมนูญด้วยแล้วมีกฎหมายประกอบด้วยก็คือกฎหมายพรบตำรวจปี65เนี่ยนะแต่ว่าตำแหน่งผบ.ตร.มันไม่ได้เข้มงวดถึงขนาดเอาอาวุโส 100% ถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพียงให้คำนึงถึงครับคือต้องพิจารณาประกอบกันครับทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถครับซึ่งมันไม่ได้เขียนกฎหมายย่อยอะไรไปอีกใช่ไหมว่าให้น้ำหนักเท่าไหร่ยังไงฮะไม่มีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นก็เป็นไปได้ในเรื่องของความคิดที่จะคิดว่าถ้าหากเขียนเป็นความหมายอธิบายด้วยตัวหนังสืออาจจะไม่มีความชัดเจนก็เลยกำหนดคอดเป็นตัวเลขซึ่งอันนี้เป็นแล้วแต่ความคิดแต่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายได้ดีอะไรกำหนดรายละเอียดอย่างนั้นครับคือท่านเอกมองว่าเจตนารมณ์เนี่ยต้องถืออาวุโสเป็นหลักแต่ว่าตัวตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยตัวบทเนี่ยไม่มีเขียนไว้ถึงขนาดนั้นครับใช่ไหมฮะเพราะท่านบอกบางตำแหน่งอย่างรองผบ.ตร.เนี่ย 100% เลยว่าอาวุโสอันดับ1 2 3 4ขึ้นมาตามนั้นเลยบางตำแหน่งใช่ครับแต่ตำแหน่งผบ.ตร.เองไม่ได้ระบุชัดถึงขนาดนั้นครับแต่ท่านประเมินว่าหลักอาวุโสก็ต้องสำคัญที่สุดอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับอันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวผมนะครับเข้าใจฮะข้อกฎหมายดังกล่าวครับท่านนี้ในที่ประชุมเนี่ยรายงานระบุว่าท่านนายกบอกอาวุโสไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็เลยต้องมาดูเรื่องการสนองงานรัฐบาลของสนองนโยบายรัฐบาลท่านคิดยังไงความเป็นส่วนตัวท่านส่วนตัวผมคิดว่าต้องยึดหลักนะครับในเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เคยมีกรณีเทียบเคียงครับในการแต่งตั้งครั้งก่อนมีการแต่งตั้งระดับผู้บัญชาการเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลที่แต่งตั้งนายตำรวจรายหนึ่งเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยโดยบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บัญชาพอมีการไปฟ้องร้องในศาลปกครองได้มีคำพิพากษานะครับว่าไอ้หลักเกณฑ์ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติการอ้างว่า เป็นที่ไว้วางใจของผู้บัญชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะมาอธิบายสนับสนุนให้มีการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยในยะเดียวกันอย่างกรณีตามข้อเท็จจริงที่คุณสรยุทธ์พูดเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่สามารถจะอ้างอิงประกอบได้นะครับว่าเพื่อสนองนโยบายของผู้บัญชาอะไร ก็สามารถพูดได้หมดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมด้วยความเคารพผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดจะให้ความสำคัญถึงหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นหลักครับอ๋อ
มันไม่มีเงื่อนไขเรื่องสนองนโยบายผู้บังคับบัญชามันไม่มีนี้ถูกไหมฮะในขณะที่ท่านมีกรณีเทียบเคียงอันนั้นไปฟ้องแล้วเหรอฮะมีฮะฟ้องไปแล้วแล้วก็แพ้ไปแล้วครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแพ้ต้องแต่งตั้งตอนนี้ก็อุทธรณ์อยู่ในระหว่างศาลพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดครับผ่านศาลปกครองกลางเห็นว่าผิดเพราะว่าไอ้เรื่องได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์คุณไปใช้เหตุผลนี้ไม่ได้ก็แพ้คดีไปในศาลปกครองกลางครับกำลังก็ใช้คำว่าศาลวินิจฉัยว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในเรื่องการแต่งตั้งโดยอ้างเหตุต่างๆไม่ถูกต้องอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นความเห็นท่านเอกก็คือมันเทียบเคียงได้นะซึ่งฟังดูก็คล้ายๆก็คือเชื่อมั่นว่าจะทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้มันก็จะเทียบเคียงกับได้รับความไว้วางใจที่ว่านี้ในความเห็นผมนะครับก็ต้องเรียนยืนยันหรือเบื้องต้นอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าไม่สอดคล้องกับความเห็นของท่านอื่นๆนะครับเข้าใจฮะเพราะมันก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านอื่นท่านโหวตให้แต่ท่านมีความเห็นนี้ก็สามารถจะมีความเห็นได้ตั้งใจให้บันทึกลงไปในรายงานการประชุมเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการในเรื่องของการประชุมนะครับคิดว่าเพื่อความชัดเจนอาจมีกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นหลักฐานยืนยัน